เรื่องราวดีๆของทีมสร้างภาพยนตร์นะครับผีห่าอโยธยากันก่อนนะครับงานนี้ทั้งผู้กำกับทั้งทีมนักแสดงนำนะครับเขาไปร่วมกันรณรงค์บริจาคเลือดครับนำทีมงานนะครับตลอดจนนักแสดงนะครับภาพยนตร์ผีห่าอโยธยาไปร่วมกันทำกิจกรรมนะครับผีห่าอโยธยารวมพลชาวสยามบริจาคเลือดช่วยชาตินั่นเองครับงานนี้ก็ได้ผู้กำกับของเรื่องนะครับอย่างหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลนะครับร่วมด้วยนักแสดงนำไม่ว่าจะเป็นหนุ่มเต้ยพงศกรนะครับสาวแคทซอนย่าแล้วก็อีกหลายต่อหลายคนนะครับไปร่วมการบริจาคเลือดที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนั่นเองนะครับงานนี้แม้จะมีเพียงแค่สาวโซดานะครับที่พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจนะครับคนเดียวนะครับที่จะสามารถร่วมบริจาคได้เพราะว่าคนอื่นเนี่ยทำงานหนักนอนพักผ่อนไม่เพียงพออะไรหลายอย่างนะครับก็ทำให้แพทย์เนี่ยไม่อนุญาตให้บริจาคนั่นเองแต่ก็ฝากเชิญชวนนะครับให้หลายคนเห็นความสำคัญของการบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยธนาคารโลหิตมีจำนวนเลือดเนี่ยเหลือน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการแล้วนะครับนอกจากนี้คุณชายอดัมก็ยังถือโอกาสนี้เผยถึงสาเหตุของการเลื่อนเข้าฉายของภาพยนตร์ผีห่าอโยธยานะครับจากเดิมมาเป็นวันที่14พฤษภาคมให้ได้ฟังกันอีกด้วยครับเราค้นพบว่าจำนวนเลือดที่อยู่ในธนาคารเลือดในปัจจุบันมีจำนวนน้อยมากถึงมากที่สุดนะฮะไม่เพียงพอต่อจำนวนการใช้ในแต่ละวันคืออาจจะเป็นที่ว่ามันสอดคล้องกับตัวภาพยนตร์เองภาพยนตร์นี่เราเลือดอาบกันเยอะอยู่แล้วก็เลื่อนครับยังไม่สมบูรณ์ก็เลื่อนครับนี่ก็ยังทำงานกันอยู่ทุกๆวันด้วยเวอร์ชันก่อนๆมาที่เราส่งไปในอเมริกันฟิล์มมาร์เก็ตหรือว่าในปูซานที่ต่างๆทั่วโลกก็ได้รับผลตอบรับที่ดีแล้วก็ทำรายได้ระดับหนึ่งแล้วก่อนที่แต่ภาพยนตร์จะฉายนะครับแต่พอตัวภาพยนตร์สมบูรณ์เนี่ยก็จะได้ไปขายเต็มๆครั้งแรกที่คานส์ก็หวังว่าจะมีผู้สนใจภาพยนตร์เรื่องนี้มากๆนะครับก็จะได้ชม